น้องยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะบางทีเด็กบางคนสอนครั้งเดียวสองครั้งก็จะเข้าใจได้นะคะแต่กรณีน้องฟุ๊กนะคะเราอาจจะมีสัมผัสที่ตัวด้วยเนาะจำได้ไหมระบบเซนเซอรี่ที่ครูบอกไป7 อย่างคือต้องทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งได้รับสัมผัสนะคะอาจจะชี้น้องชื่ออะไรน้องชื่อฟลุ๊กก็จับมือเขาด้วยน้องชื่อฟลุ๊กนะคะแล้วแม่ชื่ออะไรนะคะแบบประมาณเนี้ยค่ะแม่ชื่อแมมแม่แมมน้องชื่อฟลุ๊กนะคะแล้วก็เล่นตุ๊กตาก็ได้ค่ะเอาของเล่นมาค่ะพี่หมีน้องฟลุ๊กนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้พอเล่นไปสักพักนะคะพอเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยมีคําถามแล้วก็ค่อยทวนคําตอบกันนะคะทําซ้ํากลับไปกลับมาบ่อยๆนะคะด้วยการสัมผัสและกระตุ้นเซนเซอรี่ให้ได้เยอะที่สุดนะคะเซนเซอรี่มีอะไรบ้างคะการมองเห็นใช่ไหมการได้ยินนะคะการรับสัมผัสใช่ไหมการได้กลิ่นการได้รสนะคะนั่นแหละค่ะการทรงตัวกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อต่างๆนะคะพวกนี้คือเซนเซอรี่นะคะเราก็ต้องจับมือเขาด้วยฟลุ๊กค่ะแม่แมมน้องฟลุ๊กนะคะจับมือเขาด้วยสัมผัสตัวเขาด้วยให้เขาชี้ตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันเยอะมากขึ้นนะคะจะทำให้น้องจำได้ดีมากขึ้นนะคะ Okay, okay, okay.